สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าให้เครื่องมือใน Google เนี่ยนะคะที่เราใช้เนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะตอนนี้เราเข้าสู่ Gmail แล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราลองดู Google Drive นะคะนี่เป็นเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยนะคะGoogle Docs นะคะก็เป็นเมนูภาษาอังกฤษ Google Sheets ก็ด้วยนะคะวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยนะคะก็แค่คลิกตรงนี้ค่ะตรง User ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ Manage Your Google Account นะคะจากนั้นนะคะเข้ามาที่เมนูลำดับที่3ด้านซ้ายมือนะคะที่เป็น Data Personalization นะคะจากนั้นเลื่อนดูนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอยู่ตรงไหนนะคะเจอแล้วนะคะคำว่า language นะคะก็คือภาษานั่นเองตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะเราก็มาคลิกที่เนี่ยค่ะรูปดินสอตรงนี้นะคะจากนั้นก็ค้นหาคำว่าภาษาไทยเนาะหรือเราก็พิมพ์คำว่า th ก็ได้ก็จะเจอแล้วนะคะคลิกคำว่าภาษาไทยจากนั้นก็กดปุ่ม select นะคะก็จะได้ภาษาไทยแล้วนะคะแต่ว่าเราไปดูสิคะรีเฟซโปรแกรมต่างๆนะคะหน้างานต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเมนูนะคะเป็นภาษาไทยแล้วตอนนี้นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนสนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนข้อมูลนะคะเมนูต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยนักเรียนก็ทำตามคุณครูนะคะแล้วพบกันในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ